6:50 นเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องสลับสับเปลี่ยนอารมณ์สักนิดหนึ่งเป็นกรณีที่เจ้าตัวได้โพสต์พิปเองซึ่งป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ได้ขออนุญาตเจ้าตัวโพสต์คลิปผิวลอกทั้งตัวแล้วตัดเพาะเมื่อก่อนเคยดีกว่านี้ไม่ใช่แบบนี้ฉันสู้กับมันมามากพอแล้วนะดาวอีกแล้วค่ะไม่รู้จะคุยอะไรอยากหาเพื่อนคุยอยากระบายอยากมีคนที่รับฟังจากคลิปก่อนนะคะหัวก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะไปได้วิธีใหม่มานะคะหมักน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็ใส่หมวกอาบน้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะมันก็จะค่อยๆเหมือนแบบมันจะยุ่ยค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดผมออกเลยนะคะก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะนะคะดีขึ้นเยอะจากที่เป็นอยู่ช่วงนั้นทำงานได้รับงานฟรีแลนซ์พอหลังจากปีใหม่ก็คือทำงานไม่ได้แล้วอาการหนักเลยก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าไปทำอะไรมาหนูก็เห่อขึ้นเต็มไปหมดหูเห่อก็คือแบบไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้ต้องอยู่บ้านอย่างเดียวอยู่บ้านก็เครียดคิดมากดาวไปหมดทรมานนะคะใครที่แบบมีวิธีทำให้ไม่เจ็บตัวหรือไม่อะไรเงี้ยแนะนำกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจให้คำแนะนำบอกที่รักษาท่านผู้ชมนักข่าวได้คุยกับน้องธัญรัตน์อายุ29ปีผู้ป่วยรายนี้เธอบอกมันเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุ17เป็นแผลที่หลังหูแล้วลามไปที่เปลือกตากระทั่งไปหาหมอแจ้งว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินหลังจากนั้นมันก็ลามขึ้นทั่วศีรษะเวลานอนมดขึ้นเต็มไปหมดต้องโกนผมทิ้งตลอดมารักษาในกทม.หมอให้กินยากดภูมิและทาสเตียรอยท่านผู้ชมเริ่มดีขึ้นช่วงนั้นยังทำงาน PC ขายสินค้าอยู่ตามห้างรู้ว่าสเตียรอยมีปัญหาแต่จำเป็นต้องใช้หยุดงานไม่ได้ป่วยก็ทำงานไปใช้ชีวิตลำบากโดยเฉพาะการที่ได้เห็นสายตาคนมองตั้งแต่หัวจบปลายเท้าด้วยความรังเกียจแรงกดดันแต่ต้องสู้ต่อจนกระทั่งปลายปีที่แล้วปี65ผลข้างเคียงจากสเตียรอยด์แผลมันปะทุลามทั้งตัวจนทำงานไม่ได้ร้องไห้ทุกวันทุกทรมานจนคิดสั้นแต่ไม่กล้าเพราะสงสารแม่กับสงสารแฟนใช่ครับแฟนของเธอย้ายมาอยู่กับแฟนได้5ปีตอนที่คบกันแฟนรับได้ที่ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินอันนี้ข้อที่1พอป่วยหนักเขาดูแลไม่ทิ้งไปไหนผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพนี้แฟนของน้องเธอบอกป่วยหนักแฟนหนุ่มคนนี้ไม่ทิ้งไปไหนเลยเคยบอกเลิกไปหลายครั้งหมายถึงเธอเป็นฝ่ายบอกเลิกสงสารเขาที่ต้องมาลำบากดูแลคนป่วยอย่าให้เขาไปเจอคนที่ดีกว่าแต่แฟนคนนี้ยังยืนยันว่าจะอะไรยังไงก็ยังจะกอดค่ะก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่ทุกวันนะคะเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่คบกันค่ะแน่นอนเธอพลาดโอกาสเรื่องการทำหากินเรื่องโรคประจำตัวซึ่งกลายเป็นโรคซึ่งอาจจะสายตาของสังคมมองหัวจบปลายเท้า
แต่สิ่งที่น้องกันธัญรัตน์อายุ29ปีคนนี้น้องโชคดีจริงๆคือมีผู้ชายคนนี้น้องไบใช่ค่ะฟังเสียงน้องสักนิดนึงก็อยู่ดีๆก็เป็นแผลที่หลังหูอะค่ะแล้วก็รักษาก็ไม่หายจนแบบว่าเอ้ยมันเป็นนานไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีผื่นเริ่มมีผื่นขึ้นที่เปลือกตาเป็นขุยๆอะค่ะไปหาหมอโรงพยาบาลให้เขาล้างแผลให้ทำอะไรให้ก็ไม่หายจนมันเริ่มมีเริ่มลามขึ้นเปลือกตาค่ะก็เลยถึงไปตรวจที่คลินิกโรคผิวหนังหมอบอกเลยว่าเป็นสะเก็ดเงินหนูก็ช็อกไปเลยค่ะเพิ่งไปพักนึงเลยหนูแบบว่าทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะลำบากมากพี่ลำบากแบบที่สุดคือแบบเจอทั้งสายตาเจอทั้งแรงกดดันสารพัดพลาดพลาดทั้งโอกาสทำงานดีๆอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไปเยอะมากที่หนูรักษาอยู่ปัจจุบันใช่ไหมคะขณะที่แฟนหนุ่มคุณศักดิ์ชัยขออนุญาตเอ่ยนามอายุ31ปีค่ะห่างจากน้อง2ปีน้องไบรบอกว่าถึงแม้ว่าแฟนสาวจะป่วยแบบนี้แต่ไม่เคยคิดจะทิ้งไปไหนเลยนะคะคุณศักดิ์ชัยบอกผมดูแลมาตลอดโดยเฉพาะช่วงที่เขาป่วยหนักๆลุกเดินไม่ได้อุ้มพาไปเข้าห้องน้ำซื้อข้าวมาให้กินตอนอาบน้ำก็ค่อยๆช่วยเขาขัดตัวเพราะอะไรคือถ้าขัดแรงเขาจะแสบผิวและถ้าเขาเจ็บผมก็เจ็บเหมือนกันและเวลาพาแฟนสาวออกไปข้างนอกบางทีมีคนมองด้วยสายตารังเกียจแต่ผมไม่เคยอายเลยสักครั้งปลอบใจเขาบอกอย่าไปแคร์คนอื่นผมรักเขามากจะอยู่ดูแลไปจนตายไม่ทิ้งไปไหนเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะครับท่านผู้ชมฮะเรื่องราวของน้องธัญรัตน์กับคุณศักดิ์ชัยค่ะเป็นเรื่องราวมุมนึงโรคภัยไข้เจ็บแต่งมุมนึงให้เรื่องดีๆกับสังคมได้เหมือนกันในทั้งไปค่ะนี่ฮะ